สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้ผมนะครับพัชระไทยเจริญนะครับอาจารย์หมูนะครับมาสาธิตผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวผมสั้นๆนะครับผมแนวผมสั้นก็คือเป็นลักษณะเป็นซิกแซกคัทสไตล์นะครับก็คือไล่กรรไกรทั้งหัวนะครับผมจะเป็นแนวผมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับวิธีการตัดนะครับสัดส่วนการแบ่งนะครับปกติช่างทุกท่านก็จะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็นแนวผมสั้นนะครับเราต้องแบ่งเกือกม้าไว้ก่อนนะครับผมก็คือเกือกม้าด้านบนนะครับมาถึงด้านหลังแต่ของผมนะครับก็คือแบ่งเกือกม้าแต่ด้านหลังแบ่งให้เลยนะเลยจุดขวัญมาเล็กน้อยนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเก็บส่วนเลยจุดขวัญมาเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มีเนื้อผมส่วนด้านหลังนะครับให้มีความทุยหรือมีเนื้อผมที่ทำให้ผมไม่ดูสั้นมากเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเวลาตัดนะครับถ้าเราตัด เราก็กำหนดความยาวนะครับว่าเราจะเริ่มเอาสั้นหรือสูงยาวหรือประมาณแค่ไหนนะครับอันนี้ของผมจะเป็นลักษณะเป็นแนวไล่สูงเลยนะครับด้านข้างกับด้านหลังนะครับเราหาแก้ลายคือเราก็นะครับช้อนผมเข้าไปแล้วก็ตัดเข้าไปเลยนะครับมาถึงด้านหลังเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าเราเริ่มประมาณต่ำกว่าขมับเล็กน้อยนะครับผมไล่ลงมานะครับให้โค้งมาแล้วเราก็ไล่จากจุดล่างสุดนะครับขึ้นไปเชื่อมจุดบนที่เราตั้งฐานไว้แล้วนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมการไล่กรรไกรนะครับสังเกตดูว่าเวลาไล่คือยิ่งสูงยิ่งโน้มอ่อนนะครับผมความรุ่มความซอฟของมันเราก็จะสามารถกำหนดได้นะครับว่ายาวสั้นมากยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับช่วงข้างหูนะครับเราก็สามารถได้เลยนะครับเก็บไปเลยเก็บช่วงข้างหูช่วงความโค้งมูลได้เลยนะครับโดยใช้กรรไกรไล่อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูนะครับด้านซ้ายเห็นไหมครับเราไล่ให้มันลักษณะไล่สูงเลยนะครับแต่ว่าไม่ให้สั้นมากเกินไปนะครับสังเกตดูไหมครับด้านซ้ายเสร็จแล้วด้านขวานะครับผมมาดูด้านขวานะครับเหมือนเดิมนะครับหาใกล้ลายของความยาวที่เราจะตัดก่อนนะครับพอเสร็จแล้วก็หาใกล้ลายเลยนะครับหาใกล้ลายเลยกำหนดกรอบว่าเราตัดแค่ไหนนะครับถึงช่วงด้านหลังใบหูเลยนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วก็จุดที่ล่างที่สุดนะครับก็คือจุดช่วงจอนะครับขึ้นไปเชื่อมจุดด้านบนนะครับวิธีไล่ซิสเซอร์คัทแบบนี้นะครับพอเรามีจุดที่เราจะตัดนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับไม่ให้มันสูงหรือสั้นเกินไปได้นะครับพอมีจุดที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเราก็ไล่ไปถึงจุดเดิมนะครับที่เราจะตั้งตัดนะครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะช่วงจอนก็สามารถตัดคว้านได้เลยนะครับคว้านหูได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นลักษณะซิสเซอร์นะครับผมเป็นการไล่ยังไกลอย่างเดียวนะครับเห็นฮะสองด้านก็จะเสร็จแล้วนะครับซ้ายขวานะครับนะครับคราวนี้เราจะมาตัดด้านหลังนะครับผมนะครับเราก็ด้านซ้ายนะครับไล่ทะแยงมานะครับผมก็คือลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับผมรูปตัว V นะครับโดยการหาไกด์ไลน์หรือความสั้นยาวของทรงก่อนนะครับสังเกตดูไหมครับด้านซ้ายผมจะไล่มานะครับสูงเลยนะครับนี่ฮะแล้วด้านขวานะครับกำหนดจุดแล้วว่าเราจะตัดแค่ไหนแล้วก็กำหนดได้เลยนะครับโดยใช้หวีตัดเข้าไปนะครับแล้วก็โน้มผมออกมาเล็กน้อยนะครับแต่ลักษณะนี้ครับเราสามารถกำหนดว่าสั้นหรือยาวแค่ไหนก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะตัดสั้นนะครับแต่ไม่ให้สั้นมากเกินไปนะครับโดยที่เก็บส่วนผมไว้ก่อนนะครับด้านบนไว้ก่อนเห็นไหมฮะพอเราได้ใกล้ลายแล้วนะครับเราก็จะมาไล่เชื่อมจากช่วงท้ายทอยนะครับขึ้นไปถึงจุดที่เรากำหนดไว้นะครับนี่ครับดูนะครับวิธีการตัดลักษณะนี้นะครับมันทำให้งานผมนะครับจะมีจุดว่าเราจะต้องตัดแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการกำหนดงานที่ชัดเจนขึ้นนะครับเชื่อมไปถึงจุดนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับพบกันได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมเห็นไหมครับเก็บนะครับงานไล่ยางไกลก็จะทำให้ความนุ่มความซอฟของผมนะครับก็จะดูไม่แข็งมากเกินไปนะครับนะครับด้านนี้ก็ด้านซ้ายก็เสร็จแล้วนะครับเวลาไล่กันไกลนะครับเทคนิคอีกอย่างนะครับก็คือเราจะต้องไล่เป็นลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับมันจะทำให้เนื้อผมไม่ดูกลมไม่ดูเหลี่ยมเกินไปนะครับมาด้านขวานะครับไล่ไปถึงจุดเดิมที่เราตั้งไว้นะครับยิ่งสูงยิ่งโน้มอ่อนครับเวลาไล่นะครับยิ่งสูงยิ่งโน้มออกนะครับยิ่งสูงยิ่งโน้มหวีออกนะครับแนวผมลักษณะนี้นะครับต้องสังเกตดูให้ดีนะครับบางทีถ้ามีแผลเป็นนะครับมีอุปสรรคต่างๆก็คือมีรากผมมีลายผมนะครับดูให้ดีด้วยนะครับมีความย้อนของผมความหนาหนักของเส้นผมนะครับบางทีต้องดูด้วยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราไล่นะครับซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับจุดตรงกลางนะครับตรงกลางก็ไล่ขึ้นไปนะครับ
เราไล่มาด้านซ้ายก่อนด้านขวาก่อนก็ได้นะครับแต่ลักษณะไล่ให้เป็นลักษณะเป็นแนวทแยงเป็น V นะครับแล้วค่อยไล่เชื่อมขึ้นไปนะครับแนวซีเซอร์คัทนะครับเราสามารถประยุกต์ไปใช้นะครับสำหรับลูกค้าผู้หญิงนะครับต้องการความเปรี้ยวๆนะต้องการความเปรี้ยวความสั้นนะครับแต่ให้ดูละมุนดูซอฟหน่อยนะครับเราก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโดยการไล่เอ็นกายก็จะทำให้ผมดูซอฟดูนุ่มขึ้นนะครับสังเกตดูไหมครับจะมีความทุยนะครับก็คือลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับผมด้านข้างด้านหลังเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็มาซอยนะครับเป็นแนวการซอยนะฮะแนวการซอยเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับวิธีการตัดที่ง่ายที่สุดนะครับผมเป็นการแนะนำนะครับผมเป็นการแนะนำเป็นการที่นะครับเราจะแบ่งนะครับผมเป็นลักษณะกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางนะครับแบ่งสายกลางเลยนะครับแล้วเราจะมาเก็บช่วงขอบผมก่อนนะครับขอบผมด้านข้างก่อนนะครับสังเกตดูไหมครับเก็บขอบผมก่อนนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นตรงๆก่อนนะครับผมขอบผมก็คือตัดมาถึงแค่ฐานผมที่เราตัดด้านบนนะครับฐานผมที่เราตัดด้านบนนะครับวิธีง่ายสุดก็คือไม่ต้องกดนะครับผมก็คือยก90นะครับยก90ได้เลยเห็นไหมครับพอด้านซ้ายเสร็จแล้วก็มาด้านขวานะครับเหมือนเดิมนะครับตั้ง90เลยนะครับเก็บขอบผมตามฐานผมที่เราไล่ขึ้นมานะครับอันนี้จะตัดเป็นลักษณะตัดตรงๆให้ดูก่อนนะครับงานด้านหลังนะครับตัดตามขอบผมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเวลาการตัดเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาแยกสัดส่วนนะครับแยกสัดส่วนคือผมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็แยกสัดส่วนในการตัดให้บาลานซ์กันนะครับผมก็จะแบ่งเป็นลักษณะครึ่งหูนะครับผมหรือหลังใบหูเล็กน้อยนะครับจะตัดเป็นส่วนด้านหน้ากับด้านข้างนะครับแต่ส่วนด้านหลังเราเก็บไว้ก่อนนะครับ
นะครับความยาวก็ค่อนข้างสั้นนะครับความยาวเราก็จะวิธีการตัดเราอาจจะหวีมาด้านหน้านะครับผมแล้วก็มากำหนดความยาวก่อนก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งเราอาจจะกำหนดความยาวโดยการตั้งทะแยงมาข้างหน้านะครับผมแล้วก็ดูความยาวที่เรายกนะครับ45ขนานกะโหลกนะครับเรากำหนดความยาวแล้วก็ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะไปกำหนดความยาวแบบการตัดทะแยงลงมานะครับตัดตรงก่อนนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสายกลางนะครับทีละชั้นผมเข้ามานะครับทีละชอบผมนะครับตอนนี้จะตัดตรงๆให้ดูก่อนนะครับนะครับทะแยงเอียงมานะครับตามขอบความยาวที่เรากำหนดเราจะกำหนด2นิ้ว2นิ้วครึ่งก็ได้นะครับอยู่ที่คุยกับลูกค้านะครับผมสั้นหรือยาวอยู่ที่เรากำหนดนะครับทะแยงมาช่วงด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นสัดส่วนของด้านหน้าด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาแค่ลายด้านหน้าอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จช่วงด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับอาจจะมาเก็บความหนักอีกเล็กน้อยนะครับเก็บมุมข้างหน้าอีกเล็กน้อยนะครับเราจะตัดเป็นแนวผมเปียกหรือผมแห้งก็ได้นะครับผมแต่นี้จะทำให้ดูนะครับเป็นวิธีการที่ตัดเป็นผมเปียกนะครับแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดต่างๆด้วยผมเทคนิคกันไกลตอนแห้งนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนเครื่องหูด้านหลังนะครับผมส่วนเครื่องหูด้านหลังนะครับเราก็จะใช้วิธีเอาความยาวด้านหลังนะครับตั้งแต่ขึ้นหูขึ้นไปนะครับสังเกตดูไหมครับก็คือจับทะแยงขึ้นมานะครับโดยเอาความยาวกึ่งกลางศีรษะเป็นเกณฑ์นะครับมันจะทำให้ความยาวไม่สั้นเกินไปนะครับเห็นไหมครับทะแยงเอียงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วขอบผมนะครับขอบผมด้านหลังนะครับวิธีเช็คผมถ้าเป็นลักษณะผมสร้างง่ายที่สุดก็คือเราจะใช้เทคนิคยก90องศารอบศีรษะเลยนะครับดูนะครับด้านหลังนะครับตั้งจาก90เลยนะครับวิธีนี้นะครับถ้าเป็นแนวผมสั้นนะครับจะทำให้ผมไม่หายนะครับแล้วก็ไม่สั้นมากเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเรายกขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราตัดมุมตรงนี้นะครับมันจะหายนะครับผมก็คือจะเหลือแต่ความสั้นนะครับความไล่ระดับของทรงหรือความทุยจะหายไปนะครับรอบเลยนะครับรอบศีรษะเลยนะครับเก็บมุม90อย่างเดียวนะครับ
ห็นไหมครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับเก็บมุมนะครับตั้งฉากก็สิบอย่างเดียวพบเจอกันได้นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมบ่ายโมงตรงนะครับตอนนี้ก็สอนอยู่นะครับที่เพชรเกษม43/1นะครับบาร์เบอร์เบย์นะครับและบิดโฮนะครับผมก็คือถ้าเรามาก็ง่ายๆนะครับผมก็คือรถไฟฟ้าสถานีหลัก2นะครับผมอยู่เยื้องๆเดอะมอลล์บางแคนะครับมาง่ายนะครับเดินทางสะดวกนะครับตอนนี้ก็มีสอนคอร์สผมหญิงผมชายนะครับสอนทุกแบบเลยนะครับเทคนิคต่างๆนะครับผมสำหรับช่างใหม่ๆก็มีสอนผมหญิงผมชายนะครับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงจบหลักสูตรนะครับจบคอร์สถ้าช่างที่มีประสบการณ์แล้วก็มีสอนเทคนิคนะครับตัดซอยชายหญิงนะครับผมแล้วก็มีเคมีสีดัดยืดแนวใหม่ๆสไตล์เกาหลีนะครับผมที่นี้ก็มีอาจารย์สอน2ท่านนะครับช่วยแนะนำช่วยดูให้นะครับเห็นไหมก็เสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้เราจะมาเป่าให้ดูก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับนะครับแค่เป่าก็เป็นทรงแล้วนะครับผมแต่คราวนี้ยังมีความหนาหนักนะครับผมก็จะมาแนะนำการเก็บด้วยเทคนิคกรรไกรอย่างเดียวนะครับตอนผมแห้งนะครับเราจะมาเก็บช่วงด้านข้างก่อนนะครับพอยต์คัตติ้งไปก็จะง่ายนะครับใช้วิธีพอยต์คัตติ้งนะครับตักเข้ามาแล้วก็เก็บช่วงขอบผมนะครับกรรไกรเข้าไปแล้วก็ใช้เข้าไปที่ปลายผมนะครับจะได้ความลุ่มนะครับความซอฟต์นะครับขอบผมชั้นผมก็จะหายไปนะครับเก็บทีละชั้นรอบเลยนะครับสังเกตดูครับถ้าลักษณะการเก็บเราต้องตัดขนานกับกรรไกรนะครับขนาดกับเส้นผมนะครับผมไม่ตัดทะแยงนะครับถ้าตัดทะแยงบางทีเนื้อผมจะหายนะครับผมต้องตัดให้ตรงๆเข้าไปเลยนะครับขอบผมชั้นผมก็จะเบาลงนะครับจะไม่มีเห็นไหมครับด้านนี้ก็เสร็จแล้วด้านข้างนะครับสังเกตดู
ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับอยากดูทรงไหนแนะนำมาได้นะครับผมวันจันทร์ก็เจอกับอาจารย์ตู่นะครับวันศุกร์ก็เจอกับผมนะครับอาจารย์หมูนะครับนะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับขวามือนะครับเห็นไหมครับจะมีชั้นผมขอบผมอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้วิธีตักเข้าไปนะครับใช้เข้าไปที่ปลายผมเบาๆนะครับจะทำให้ขอบผมชั้นผมหายไปนะครับมีการเก็บเทคนิคพอยต์คัตติ้งนี่จะใช้ได้ทุกทรงเลยนะครับผมจะทำให้ขอบผมนะครับชั้นผมจะหายไปนะครับด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับยังมีความหนาหนักอยู่มีขอบมีขั้นนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคอันไกญี่ปุ่นนะครับทะแยงลงมานะครับเก็บส่วนที่เกินออกนะครับเห็นไหมครับชั้นผมจะทำให้ดูทุยขึ้นสังเกตไหมครับจะไม่หายไปนะครับถ้าเป็นลักษณะเวลาการเก็บผมสั้นๆถ้าเราต้องการให้มีเนื้อผมมีความทุยนะครับเก็บตรงเกือกม้านะครับจะหลังช่วงหลังไม่หูก็ทะแยงเป็นลักษณะเป็นรูปมนๆนะครับเก็บมาด้านหลังประมาณ2นิ้วนะครับเก็บผมนี้ไว้ก่อนถ้าเราตัดทิ้งไปแล้วบางทีหัวจะไม่ทุยจะแบนนะครับผมบางทีเนื้อผมจะหายไปครับก็ตักเข้ามานะครับเก็บทีละชั้นผมขอบผมนะครับจะทำให้การเก็บงานมันง่ายนะครับผมทีละจุดเข้าไปนะครับนะครับจะดูเบาขึ้นช่อหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเก็บอันนี้เก็บส่วนด้านข้างกับด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงด้านบนก็จะเป็นเท็กเจอร์นะครับเห็นไหมครับช่วงด้านหลังด้านข้างจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาด้านบนนะครับยังมีความหนักอยู่นะครับด้านบนนะครับขึ้นมาปกติไล่กางเกงที่ผมจะใช้ตัวนี้ครับของวาเลนเต้คือจะเป็นตัวตรงสีทองนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้6นิ้วครึ่งนะครับเวลาการตัดไล่กันไกลเนี่ยมันทำให้กระชับมือแล้วก็น้ำหนักจะค่อนข้างดีนะครับแต่ส่วนด้านบนผมจะขอเก็บตัวนี้นะครับวาเลนเต้ตัวโค้งนะครับผมบางทีช่างเกาหลีเขาจะใช้ค่อนข้างชอบนะครับเวลาเก็บงานนะครับเห็นไหมฮะช่วงด้านบนจะโค้งนะครับจะเก็บงานลักษณะทำให้เซกชันของผมนะครับมันทำให้มีลักษณะมีความโค้งบนแล้วก็ความลึกของกันไกจะทำให้ผมค่อนข้างสมูทนะครับนะครับส่วนด้านบนนะครับผมก็เอาค่อนข้างเบานะครับผมเห็นไหมเข้าไปนะครับทะแยงเข้าไปเห็นไหมทีละช่อนะครับเก็บไปทีละช่อนะครับนะครับเก็บน้ำหนักกรรไกรค่อนข้างดีเลยนะครับผมน้ำหนักกรรไกรค่อนข้างดีเห็นไหมสังเกตดูเวลาตัดเห็นไหมครับวอลลุ่มของผมนะครับหรือละลายผมมุมผมนะครับจะค่อนข้างเบาขึ้นขอบผมนะครับเราลงลึกได้เลยนะครับผมเราต้องการเส้นให้มันชัดเจนนะครับให้มีผิวนะครับ
เส้นผมทิ้วๆเห็นไหมเห็นไหมครับทะแยงเอียงมาเลยนะครับทีละชั้นนะครับนะครับทีละชั้นขึ้นไปถ้าเราตัดชั้นผมนะครับให้มีขอบผมมีรูปทรงที่ชัดเจนทุกอย่างนะครับรายละเอียดนี้ต้องมาเก็บนะครับผมบางทีงานผมมันจะมีความละมุนความปันดีนะครับผมต้องมาเก็บตอนแห้งนะครับผมต้องมาเก็บตอนแห้งให้เนื้อผมหรือกรอบผมทรงผมหายไปนะครับผมเห็นนะครับอันนี้จะเก็บกรอบผมสังเกตดูไหมครับจะค่อนข้างเบาเลยเห็นไหมสังเกตดูครับแค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บด้านหน้านิดหนึ่งขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาติดตามนะครับผมขอส่งกำลังใจให้ช่างผมไทยทุกท่านนะครับสู้ๆต่อไปนะครับผมเดี๋ยวสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ประคองตัวกันไปก่อนนะครับผมเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับดูนะครับผมจะปั่นให้ดูให้ดูชัดเจนก่อนนะครับอันนี้ไล่กันไกลอย่างเดียวนะครับก็จะดูสมูทหน่อยนะครับเดี๋ยวจะใส่แว็กให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยผมก็จะดูเบาๆนะครับซอฟต์ตัวนี้นะครับส่วนมากจะเป็นแนวผมสั้นนะครับแบบบอเบนซูเปอร์ไฮเวกนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับเนื้อครีมจะค่อนข้างเบานะครับไม่เหนียวเนื้อหนานะครับผมแล้วก็อยู่ทรงและค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นแนวผมสั้นที่ต้องการจัดทรงให้ดูเวทลุคนะฮะหรือให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมอยู่ทรงได้เลยนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับโอเคครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตดูไหมครับเห็นไหมช่วงเนื้อผมก็ยังอยู่นะครับความตูต่างๆนะครับขอบผมชั้นผมก็จะหายไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับขอให้สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ